จากที่เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งอย่างหนักนะครับภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญล่าสุดนะครับทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือว่าสกอก็มีการที่จะเตรียมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนนะครับโดยทั้งสองฝ่ายตอนนี้ก็รอผลการประชุมของสกอในวันพรุ่งนี้ครับจากกรณีที่นายสุทธิพรปทุมเทวาภิบาลว่าที่อธิการบดีคนใหม่นะครับพยายามที่จะเข้าไปภายในมหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดีแต่ว่าไม่สามารถเข้าไปได้เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญไม่ยอมให้นายสุทธิพรเข้าและยืนยันว่านายสุทธิพรยังไม่ใช่อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเพราะว่ายังไม่ได้รับหนังสือแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือว่าสกอจนเกิดเหตุชุลมุนขึ้นล่าสุดนะครับเมื่อวันที่4มกราคมพระดาวิสิทธิ์ศรีวิชัยรักษ์ตัวแทนสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญพร้อมกับคณะนะครับก็ได้เดินทางไปยื่นหนังสือแถลงการถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยตลอด1ปีที่ผ่านมากับพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายแพทย์กำจรตติยกวีปลัดกระทรวงศึกษาธิการและนายพินิติรัตนานุกูลเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาก่อนที่จะเดินทางมายื่นหนังสือกับกองบรรณาธิการไทยรัฐทีวีเพื่อขอให้ติดตามผลการพิจารณาในเรื่องการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนายวิทยาเจริญศรีผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่คัดค้านการเป็นอธิการบดีของนายสุทธิพรปทุมเทวาภิบาลให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีว่าขนาดนี้นะครับต้องรอผลการประชุมของคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือว่ากกอในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลมหาวิทยาลัยซึ่งการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจะดำเนินการไปในทิศทางใดต้องรอผลการประชุมของกกอในวันพรุ่งนี้ขณะที่การประชุมในวันพรุ่งนี้ยังไม่มีการเชิญนายสุทธิพรและฝั่งที่คัดค้านนายสุทธิพรเข้าให้ข้อมูลหรือว่าเข้าร่วมการประชุมดร.สุทธิพร